สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับเรื่องเล่าข่าวเกษตรวันนี้ก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากกันเช่นเคยไปติดตามกันเลยครับเมื่อวันที่13มีนาคม2560ณโรงแรมแอมบาสเดอร์สุขุมวิท11กรมวิชาการเกษตรโดยสถาบันวิจัยพืชสวนได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติการขยายพันธุ์มะพร้าวด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครั้งที่1โดยมีเลขาธิการชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียแปซิฟิกเป็นประธานเปิดงานซึ่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรดร.เสริมสุขสลักเพชรในฐานะผู้แทนประเทศไทยเป็นผู้กล่าวต้อนรับการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตเทคนิคและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ใช้ในการขยายพันธุ์มะพร้าวพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ของนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะการผลิตขยายต้นพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดีให้ได้ปริมาณมากในระยะเวลาสั้นและนำไปขยายผลให้เกษตรกรไว้ใช้ในการเพาะปลูกต่อไปในอนาคตและในวันเดียวกันดร.วราพร พรหมพศรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและแนวทางขับเคลื่อนการผลิตพืชคุณภาพปลอดภัยในโรงเรือนของประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศเนเธอร์แลนด์ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครผลจากการประชุมวันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็น2เรื่องนะคะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเนี่ยยังจะเป็นการสร้างเน็ตเวิร์กและการขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือต่อกันลักษณะประชารัฐนั่นเองนะที่ซึ่งให้เกิดการพัฒนาการผลิตพืชในโรงเรือนขั้นสูงนะโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียนรู้จากเนเธอร์แลนด์มาประยุกต์ใช้เมื่อวันที่14มีนาคม2560พลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยดร.สุวิทย์ชัยเกียรติยศอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนายประสงค์ประภัยตระกูลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเดินทางลงพื้นที่ตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตามสถานการณ์หนอนหัวดำระบาดในมะพร้าวซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่สำคัญของประเทศไทยวันนี้ลงมาในพื้นที่เนี่ยก็ตั้งใจที่จะมาคุยกับเกษตรกรนะครับรวมทั้งนักวิชาการทั้งหมดว่าเราจะแก้ปัญหาแบบให้มันยั่งยืนได้เลยให้มันครบถ้วนได้เลยได้อย่างไรนะครับกำหนดวิธีการแบบไหนนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ข้อยุติกันพอสมควรแล้วนะครับซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนงานนะครับที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและให้ครบถ้วนนะครับต่อมาเมื่อวันที่15มีนาคม2560สถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรได้จัดงานประชุมวิชาการที่เป็นประโยชน์อีกหนึ่งงานนั่นก็คือการสัมมนาวิชาการนานาชาติน้ำมันมะพร้าวครั้งที่2ณศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติไบเทคบางนากรุงเทพมหานครมะพร้าวที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักๆของเราเนี่ยที่มีชื่อเสียงเนี่ยและมีศักยภาพสูงมากในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของกะทิอ่ะนะฮะที่เราส่งออกได้มีถือว่าเป็นประมาณ 80% ของการส่งออกเนี่ยนะคะเราก็เลยมีแนวทางจะผลักดันสินค้าของเราเนี่ยให้ขึ้นไปสู่การทำผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่เราเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดฟังชั่นแนลฟู้ดแล้วไปถึงโภชนาเภสัชด้วยซึ่งน้ำมันมะพร้าวเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในนั้นนะคะและเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3จัดงานวันนัดพบเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตพืชไร่อายุสั้นหลังการเก็บเกี่ยวข้าวณแปลงเกษตรตำบลบะฮีอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครพืชไร่หลังนาเนี่ยเกษตรกรจะเน้นเป็นพืชที่ให้รายได้สูงนะครับแต่การดำเนินงานของเกษตรกรบางอย่างเกษตรกรอาจจะดำเนินงานในพื้นที่ตัวเองอย่างไม่ถูกต้องนะครับบางรายเนี่ยเพื่อความมั่นใจนะก็ใส่ปัจจัยการผลิตเข้าไปเยอะนะครับอย่างเช่นใส่ปุ๋ยเข้าไปเกินความต้องการของพืชเนี่ยนะครับจากปัญหาดังกล่าวกรมวิชาการเกษตรได้ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรจึงได้เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชอย่างถูกต้องส่งผลให้สามารถพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ต่อไปคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าในช่วงงานวิจัยสู่ไร่นาการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการบริโภคสดที่นำเสนอเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดใดระหว่างข้อ1หัวเผือกหรือข้อ2มันเทศถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมาอย่างรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900
สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่5มีนาคม2560ที่ถามว่าในช่วงงานวิจัยสู่ไร่นาไร่ชาอินทรีย์ที่นำเสนอเป็นการปลูกชาในพื้นที่ลักษณะใดคำตอบก็คือข้อ1พื้นที่ราบนั่นเองครับและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมคะมันเทศบริโภคสดสายพันธุ์สท.03และสายพันธุ์สท.18นั้นถือว่าเป็นมันเทศที่มีคุณภาพมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะเจริญเติบโตได้รวดเร็วแล้วนะคะยังให้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงอีกด้วยซึ่งนำมาสู่รายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นได้ยินแบบนี้แล้วหลายๆคนคงจะสนใจใช่ไหมล่ะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่กรมวิชาการเกษตรหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรใกล้บ้านของทุกท่านนั่นเองนะคะเพราะนอกจากมันเทศจะเป็นอาหารที่ดีมีคุณทางโภชนาการแล้วยังมีความสำคัญระดับโลกรวมไปถึงยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วยแหละค่ะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องเกษตรกรไทยทุกคนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะเอและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าสังเกตจากยอดนี้นะคะเห็นว่าเป็นสีม่วงแบบนี้ก็คือสายพันธุ์สท.18นั่นเองค่ะซึ่งผลของเขาเนี่ยจะเป็นสีม่วงแต่ว่าข้างในเนี่ยเหมือนกับสท.03เลยคือสีคล้ายๆกันนั่นก็คือสีเหลืองค่ะย่อท้อ